สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปรยทานรูปแบบนี้กันนะคะก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะเราก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะด้วยกันทั้งหมด4เส้นความยาวเส้นละ80เซนติเมตรนะคะทีนี้เราก็จะพับทบครึ่งทั้ง4เส้นแบบนี้เลยนะ3เส้นนี้ก็พับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเริ่มจากการทำฐาน4ค่ะจับตรงรอยพับของเส้นแรกนะคะแบบนี้แล้วก็เอาเส้นที่2มาคล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2เส้นที่4จับตรงรอยพับแล้วก็เอาสอดเข้าไปในรูของเส้นที่1จากทางด้านซ้ายมือแบบนี้กางรูออกแล้วก็จับเอาเส้นที่3ลอดผ่านรูออกมานะคะก็จะได้แบบนี้ทีนี้ค่ะเราจะมาทำให้มันเป็นฐาน8นะคะจับเส้นด้านหน้าของด้านล่างมาพับเฉียงมาทางด้านขวามือแบบนี้เส้นทางด้านขวาก็พับเฉียงไปทางด้านซ้ายเส้นทางด้านบนก็พับลงมาทางด้านซ้ายล่างนะคะแบบนี้นะแล้วก็เส้นทางด้านซ้ายนะคะจับปลายริบบิ้นเอาสอดเข้าไปในรูนี้แล้วก็ดึงเฉียงลงมาทางด้านล่างขวานะคะโคนริบบิ้นทีนี้บีบให้เป็นรอยพับไปเลยก็จะได้ฐาน8แบบนี้นะคะทีนี้เราก็จับเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะขึ้นมา1เส้นแบบนี้นะคะวนไปทางด้านขวามือเอาเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3ทับ2เส้นที่4ทับ3นะคะมือจับมี4เส้นข้างล่างตรงฐานก็จะเหลือด้วยกันทั้งหมด4เส้นนะคะเราจะทำให้มันเป็นดอกกุหลาบแย้มก่อนนะคะทีนี้ปล่อยเส้นล่างมือจับนะคะที่3เส้นนี้ทับมันอยู่เอาวางพาดลงมาแบบนี้และเอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนปล่อยเส้นล่างมือจับวางพาดลงมาเอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนเราจะทำแบบนี้จนกว่าข้างล่างตรงฐานจะไม่เหลือแล้วนะคะปล่อยเส้นล่างมือจับวางพาดลงมาเอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนปล่อยเส้นล่างมือจับวางพาดลงมาและเอาล่างฐานเส้นสุดท้ายขึ้นมาพาดทับด้านบนค่ะทีนี้ตรงฐานไม่เหลือแล้วเห็นไหมให้เราสังเกตนะคะว่าแต่ละช่องของริบบิ้นนะคะมันจะมีเส้นริบบิ้นลอดผ่านรูออกมานะแต่ว่าทางด้านนี้นะคะช่องที่1ช่องนี้นะ2 3 4ยังไม่มีนะคะเราจะมาทำริบบิ้นที่เหลือตรงนี้นะคะด้านมือจับเนี่ยให้มันลอดผ่านช่องที่เรานับเมื่อกี้นี้นะคะทีนี้ต่อมาเอาเส้นล่างสุดนะคะก็คือเส้นนี้นะที่3เส้นนี้ทับมันอยู่เอาวางพาดลงไปที่ช่องนี้เลยนะคะเห็นไหมช่องนี้นะพอเราเอาวางพาดลงไปแล้วก็ไม่ต้องสนใจแล้วนะคะต่อมาเส้นล่างต่อมาค่ะจับปลายริบบิ้นเอาทับเส้นที่เราเอาวางพาดลงไปเมื่อกี้นี้แล้วก็สอดเข้าไปใต้เส้นนี้ออกรูนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เส้นล่างต่อมาก็ตามเส้นเมื่อกี้ไปเลยแต่ว่าให้ปลายริบบิ้นเลยไปออกช่องถัดไปนะคะก็คือช่องนี้ก็ดึงออกมาทีนี้เส้นสุดท้ายค่ะตาม2เส้นเมื่อกี้ไปแล้วก็เลยไปออกช่องสุดท้ายนะคะที่ยังไม่มีริบบิ้นลอดผ่านรูมันออกมานะคะก็คือช่องนี้ก็ดึงออกมาทีนี้ครบทุกช่องแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้ให้เราเอาเหรียญนะคะใส่ลงไปเราจะใส่กี่เหรียญก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาเหรียญ5เหรียญ10ใส่ก็ได้นะทีนี้พอใส่เหรียญแล้วเราก็ดึงให้มันกระชับอีกรอบนึงค่ะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะก็พลิกกลับมาด้านนี้ทีนี้ให้จับเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะขึ้นมา1เส้นนับจากทางด้านซ้ายมือนะคะ1 2 3แล้วก็เอาเส้นที่เราจับวางพาดลงไปด้านหน้ามันนะแบบนี้ค่ะ
ทีนี้วนมาทางด้านซ้ายนะคะตามเข็มนาฬิกานะเส้นนี้ก็จับขึ้นมาแล้วก็เอาวางพาดลงไปหน้าเส้นที่3 1 2 3ก็คือช่องถัดกันมาทางด้านขวามือนั่นเองนะคะทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ามันจะเหลือริบบิ้น3เส้นสุดท้ายนะคะพอมันเหลือ3เส้นแบบนี้แล้วให้เราจับเส้นนี้ขึ้นมาเอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้เส้นนี้นะคะตรงนี้นะก็เอาริบบิ้นสอดเข้าไปค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกตรงนี้ก็ดึงออกมาเส้นต่อมาก็จับริบบิ้นสอดเข้าไปใต้เส้นนี้เหมือนกันแล้วก็เฉียงออกช่องนี้นะคะเส้นสุดท้ายค่ะตาม2เส้นไปเลยแล้วก็เฉียงนะคะให้ออกรูนี้นะคะถัดกันมาทางด้านซ้ายเรื่อยๆค่ะก็จะได้แบบนี้ทีนี้พลิกมาด้านนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะทุกเส้นเลยนะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มทำให้มันเป็นดอกกุหลาบแย้มค่ะจับเส้นที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยนะคะจับดึงไปทางด้านขวามือเสร็จแล้วพับไปทางด้านซ้ายแล้วก็พับปลายริบบิ้นเข้าหาตัวเราแบบนี้นะคะทีนี้ปลายริบบิ้นให้เอาสอดเข้ารูด้านหน้าเส้นที่เราจับเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เราก็ดึงหลวมไว้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมปลายริบบิ้นมันจะสอดเข้ารูด้านหน้าตรงนี้เห็นไหมทีนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นทางขวามือก็เหมือนกันค่ะจับเฉียงไปทางด้านขวาพับไปทางด้านซ้ายแล้วก็พับปลายริบบิ้นเข้าหาตัวเราแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นทีนี้ก็เอาสอดเข้ารูที่อยู่ด้านหน้าเส้นที่เราจับนะคะแต่ว่าปลายริบบิ้นเราจะต้องเอาผ่านกลีบที่ทำก่อนหน้ามันก่อนนะคะก็เอาริบบิ้นลอดเข้าไปใต้เส้นนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเข้ารูที่อยู่ด้านหน้าเส้นของมันนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงหลวมไว้นะคะเส้นที่ทำทีหลังก็จะมาซ้อนอยู่ด้านหลังนะแบบนี้ต่อมาเส้นที่3ค่ะก็เหมือนเดิมจับดึงไปทางด้านขวาพับไปซ้ายแล้วก็พับลงด้านล่างเข้าหาตัวเราแบบนี้ปลายริบบิ้นเอาสอดเข้ารูด้านหน้าเส้นของมันแต่ว่าเส้นนี้เส้นที่3ก็จะต้องผ่าน2กลีบแรกก่อนนะคะแบบนี้นะแล้วก็ดึงนะคะแล้วก็จับซ้อน2กลีบแรกนะคะให้อยู่ด้านหลังเขานะทำให้ครบทุกเส้นเลยค่ะThank you.
เส้นที่ทำทีหลังมันก็จะสอดยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันต้องผ่านหลายกรีบนะคะก็เรียบร้อยนะคะเราก็สอดครบทั้ง8เส้นแล้วทีนี้ก็ไล่ดึงทีละเส้นนะคะจัดกลีบดอกไปด้วยค่ะให้สวยงามนะให้มันเป็นดอกกุหลาบแย้มนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะทีนี้ก็เอียงมาด้านข้างนะคะตรงนี้นะจับเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะขึ้นมา1เส้นจับดันขึ้นไปด้านบนลักษณะนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็เฉียงด้านปลายริบบิ้นมาทางด้านซ้ายมือเอาข้าม1เส้นนะคะแล้วก็เอาปลายริบบิ้นสอดเข้ารูตรงนี้นะก็เอาสอดเข้าไปเลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะปลายริบบิ้นให้เราบังคับให้มันทะลุออกตรงนี้เลยนะแล้วก็ดึงหลวมๆไว้นะคะต่อมาเส้นนี้เส้นที่เราข้ามมันไปเมื่อกี้นี้นะก็จับมันดันขึ้นมาด้านบนแบบนี้แล้วก็เฉียงด้านปลายริบบิ้นนะคะให้มันเฉียงมาทางด้านซ้ายมือข้าม1เส้นแล้วก็เอาปลายริบบิ้นสอดเข้ารูทางด้านซ้ายนะคะตรงนี้นะเหมือนเดิมนะคะเราบังคับริบบิ้นให้ทะลุออกตรงเส้นนี้เลยนะตรงเส้นที่เราสอดนะคะสอดตรงนี้ทะลุตรงนี้นะดึงหลวมไว้ก่อนนะคะทีนี้เส้นต่อมาก็เส้นที่เราข้ามเหมือนเดิมเลยค่ะเฉียงปลายริบบิ้นมาทางด้านซ้ายข้าม1เส้นสอดเข้ารูทางด้านซ้ายทำให้ครบทุกเส้นเลยนะคะเส้นสุดท้ายแล้วนะคะจับปลายริบบิ้นข้ามเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็มาสอดเข้ารูนี้เรียบร้อยแล้วนะคะพลิกมาด้านนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้เราก็แค่ดึงปลายริบบิ้นให้มันกระชับนะคะพร้อมกับจัดกลีบดอกไปด้วยนะค่อยๆไล่ดึงไปทีละเส้นนะคะThank you.
รงไหนไม่สวยเราก็จัดให้มันสวยๆนะคะทีนี้พอเราจัดกลีบดอกตรงนี้ให้มันเท่ากันหรือว่าใกล้เคียงกันแล้วนะคะก็พลิกกลับมาด้านหลังค่ะเราจะมาสอดเก็บปลายริบบิ้นกันนะคะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราก็ดึงให้มันกระชับแล้วก็พับริบบิ้นเข้าหาโคนริบบิ้นของมันแบบนี้นะคะทีนี้ปลายริบบิ้นค่ะให้เอาสอดเข้ารูที่อยู่ทางด้านหน้าเส้นที่เราจับนะคะสอดมันเข้าหาตัวเราแบบนี้เลยนะปลายริบบิ้นจะทะลุออกตรงนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ดึงให้มันกระชับค่ะก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้ทำให้ครบทุกเส้นเลยนะเส้นต่อมาจะไปทางนี้หรือว่าทางนี้ก็ได้นะคะเอาเส้นนี้แล้วกันนะคะดึงให้กระชับพับริบบิ้นเข้าหาโคนริบบิ้นสอดเข้ารูที่อยู่ทางด้านหน้ามันเลยค่ะแบบนี้นะแล้วก็ดึงให้กระชับทำแบบนี้ให้ครบทุกเส้นนะคะทีนี้ก็เรียบร้อยนะคะพลิกมาด้านนี้ก็ดูนะคะว่าถ้ากลีบไหนที่มันยังไม่เท่าเพื่อนเราก็ไล่ดึงแล้วก็ดึงด้านนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ตัดปลายริบบิ้นที่ยาวเกินมาออกแค่นั้นก็จะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เรียนปล่อยทานสวยๆแบบนี้นะคะก็ไปลองทำกันดูนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ